การทำธุรกิจเองมันยากเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราอยากทำอย่างเดียวมีเรื่องอื่นด้วยมีเรื่องเอกสารการเงินที่เราต้องใช้ในการทำธุรกิจอะไรแบบนี้ในแง่รายได้แน่นอนว่ามันลดลงแน่ๆเพราะว่าเราทำงานเป็นพนักงานบริษัทเรามีเงินเดือนที่แน่นอนแต่ว่าพอเรามาทำธุรกิจเองอ่ะมันไม่ได้มีแบบเงินเดือนเป๊ะๆแบบนั้นในทุกเดือนแล้วก็ความเครียดมั้งเหมือนเราไม่ใช่แค่ทำงานให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดในตำแหน่งเราอีกต่อไปละแต่ว่าเราต้องทำให้ธุรกิจมันเกิดขึ้นได้จริงๆมีคนใช้งานจริงถึงจะอยู่ได้มันต้องลองทำค่ะมันถึงจะรู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าคิดว่ามีดีแล้วกระโดดมาลองทำเลยมันอาจจะต้องหาข้อมูลก่อนว่ามันมีตลาดอยู่ไหมมีลูกค้าจริงหรือเปล่าแล้วมันมีใครทำแบบนี้ไหมหาข้อมูลประกอบการที่จะตัดสินใจก่อนแล้วก็ค่อยลงมือทำแต่ว่าถามว่ามันจะออกมาดีไหมเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่ามันก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีอะค่ะเราอาจจะรู้ความเป็นไปได้ว่าทำสิ่งนี้มันน่าจะดีขายได้แต่ว่ามันจะรู้จริงๆตอนที่เราทำอะว่ามันขายได้หรือเปล่าลูกค้าชอบหรือเปล่าเราคิดเองมันต้องลองทำ